ขณะที่ทางด้านของวิปฝ่ายค้านนะคุณประกรณ์วุฒิส.ส.พรรคก้าวไกลเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรื่องของการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี67นะร่างตรงนี้เนี่ยคือมีการเสนอเพื่อจะนำไปใช้ในโครงการ Digital Wallet ก็จะมีการเชิญหน่วยงานต่างๆมาสอบถามว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีความเห็นอย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างแล้วก็ยังมองได้ว่างบกลางของปี67เนี่ยเบิกใช้ค่อนข้างน้อยมีการตั้งข้อสันนิษฐานว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามจะกักไม่ยอมใช้งบกลางรวมไปถึงทำให้งบประมาณเนี่ยทำโครงการตรงนี้มันเสียโอกาสในการแก้ไขปัญหาในโครงการอื่นๆแล้วก็วัดดวงกับโครงการ Digital Wallet ด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มค่าที่จะเดิมพันในการทำทุกอย่างกับโครงการนี้หรือไม่อย่างไรแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือโครงการ Digital Wallet 10,000 บาทตรงเนี้ยมันเป็นการทำตามนโยบายที่มีการหาเสียงเอาไว้แต่งบประมาณจะเอามาจากไหนที่บอกว่าจะไม่กู้สุดท้ายวันนี้ก็กู้ไหมหรือว่าการลดงบประมาณจะเป็นยังไงบ้างการแจกเงินดิจิทัลวัน 10,000 บาทนั้นมันไม่ทั่วหน้านโยบายที่ตั้งเอาไว้ฝ่ายค้านมองว่าถ้าเกิดโครงการนี้มันเกิดขึ้นจริงๆค่าเสียผลประโยชน์ของประเทศจะมีอะไรบ้างแล้วก็ต้องให้รัฐบาลเนี่ยมาชี้แจงด้วยว่าที่สุดแล้วงบประมาณรายจ่ายประจำปี67มีที่มาที่ไปยังไงเอาไปใช้ตรงไหนเพื่อประโยชน์อย่างไรกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศคืออย่างนี้นะคุณผู้ชมดูหน้าจอเขาเรียกเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567หรือพูดตรงๆก็คืองบกู้ของรัฐบาลที่จะเอามาใช้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งเขาจะกู้เท่าไหร่อะไรยังไงน้องใหญ่ลองจารณัยดูซิแล้วเพื่อไทยเขาว่ายังไงบ้างมีการเปิดร่างนะคะในส่วนนี้เนี่ยมี2ประเด็นด้วยกันนะคะเอาอย่างนี้ก็คือจำนวนเงินเนี่ยไม่เกิน 122,000 ล้านบาทมีทั้งหมด6มาตราค่ะและสำหรับแหล่งที่มาของเงินก้อนในก้อนนี้นะคะ1ภาษีและรายได้อื่นโดยเป็นแหล่งเงินจากการจัดเก็บรายได้ที่เดิมไม่ได้กำหนดไว้ในประมาณการอันนี้จำนวน 10,000 ล้านบาทและ2ค่ะเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวน 112,000 ล้านบาททั้งนี้รัฐบาลให้เหตุผลและความจำเป็นในการตรากฎหมายฉบับนี้บอกว่ารัฐบาลจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐด้วยการส่งเสริมให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการดำรงชีพสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจควบคู่กับการรักษาระดับการบริโภคและการลงทุนในประเทศค่ะรวมถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศก็เป็นกรณีที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนโดยไม่สามารถรองงบประมาณรายจ่ายประจำปี68ได้จึงต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ก็คือ 122,000 ล้านบาทวัตถุประสงค์เลยก็คือใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจค่ะก็คือไปรีดภาษีมา 10,000 ล้านแล้วก็กู้อีก 112,000 ล้านเพื่อไปใช้ในเรื่องของดิจิตอลซึ่งเมื่อสักครู่นี้พรรคก้าวไกลบอกว่ายังไงก็ไม่คุ้มยังไงก็ไม่คุ้มยิ่งกู้มาคุณไปแทงม้าตัวเดียวยังไงคุณก็ไม่คุ้มความเสี่ยงสูงจะไม่เหลือเงินไปนู่นไปนี่พรรคเพื่อไทยเขาก็ออกมาโต้ทันทีเหมือนกันใช่ไหมคือพรรคเพื่อไทยบอกว่าด้วยเรื่องนี้นะคะจำเป็นเพราะว่ามันเป็นการพูดถึงเศรษฐกิจที่เร่งด่วนที่ต้องแก้ไขเนี่ยนะคะคือคุณดนุพรปุณกันสสบัญชีรายชื่อและก็โฆษกพรรคเพื่อไทยค่ะบอกว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่5เป็นพิเศษเนี่ยนะเพื่อพิจารณาร่างพรบตรงนี้แหละค่ะวาระที่1เนี่ยในวันที่17กรกฎาคมสสพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมในการอภิปรายสนับสนุนและยืนยันถึงความจำเป็นของร่างดังกล่าวนะคะแล้วก็เนื่องจากบอกว่าเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมามันไม่ไหวแล้วนะ GDP ไม่โตไปตามเป้าก็เลยจำเป็นนะคะที่จะต้องพิจารณาให้ผ่านให้ได้แล้วก็คาดว่าหากร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระ2และ3ก็คาดว่าสมาชิกวุฒิสภาจะพิจารณาในช่วงต้นเดือนสิงหาคมและมั่นใจว่าทันกับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตอย่างแน่นอนค่ะฮะนะครับเขาบอกด้วยว่าอะไรนะอย่ามีอคติอย่ามีอคตินะฮะหรือว่าแบบส่งสัญญาณให้ร้านกับเพื่อไทยมาตลอดเนี่ยเขาบอกตอนนี้ว่าเศรษฐกิจมันแย่มีความจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถ้าเกิดว่าฟังเสียงของพี่น้องประชาชนเนี่ยหลายคนวันนี้พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการบอกว่าการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการมองว่ามันอาจจะไม่สามารถเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้แล้วก็รอจริงๆรอมานานเหลือเกินจนสิงหาคมนี้จะให้ลงทะเบียนแล้วก็ยังรู้สึกถึงความไม่แน่นอนผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะคะไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าที่จังหวัดเลยเนี่ยปรากฏว่าเห็นภาพเนี่ยเลยว่าวันนี้เรื่องของการซื้อ
การจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คึกคักมีคนเดินผู้บริโภคเดินจริงไปดูจริงแต่ว่าข้าวของทุกอย่างเนี่ยมันราคาแพงหมดผักราคาขึ้นไข่ไก่ก็ราคาขึ้นอย่างแม่ค้าท่านหนึ่งนะคะคุณสุเจือเนี่ยบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจย่ำแย่มากเลยสินค้าขึ้นราคาทุกอย่างผักหมูไก่กระทั่งเครื่องปรุงน้ำมันพืชขึ้นราคาหมดเมื่อก่อนเนี่ยไข่ไก่ขึ้นราคาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละมันก็จะลดลงมาแต่นี่คือขึ้นแล้วขึ้นเลยก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีทางลงมาอีกแล้วก็มองว่าวันนี้อยากที่จะให้รัฐบาลช่วยพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องของค่าครองชีพดูเรื่องของราคาสินค้าหน่อยเพราะว่ามันเนี้ยมันขึ้นไปสูงมากแล้วก็เรื่องของดิจิทัลวันละ 10,000 บาทบอกว่ายอมรับจริงๆนะยิ่งฟังยิ่งสับสนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินเนี้ยไปใช้ยังไงรอมาเป็นปีแล้วก็ยังไม่ชัดเจนแต่วันนี้สิ่งที่มันชัดเจนมากๆคือราคาสินค้าทุกอย่างมันขึ้นแล้วเขาก็ค้าขายลำบากคนซื้อนะก็ระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นแต่แทบจะไม่เห็นบทบาทของกระทรวงพาณิชย์นะในการควบคุมหรือแม้กระทั่งเรื่องการกระตุ้นเนี่ยเรื่องของสินค้าเพราะว่าไม่เห็นดีกว่าไม่เห็นเลยไม่เห็นแล้วที่เป็นสัญญาณอันตรายของพรรคเพื่อไทยนะเนี่ยคุณพี่สุเจือที่น้องมุ้ยอ่านเนี่ยเขาขายของอยู่ที่เทศบาลจังหวัดเลยอำเภอเมืองเลยใช่คุณผู้ชมฟังดีๆนะครับเขาบอกว่าตอนเนี้ยบอกว่าจะแจกแน่นอนไอ้เงินดิจิตอลหนึ่งไม่รู้เลยว่าไอ้เงินดิจิตอลมันคืออะไรไม่ใช่เงินสดมาแล้วใช้ยังไงสองไอ้ที่บอกแน่นอนแน่นอนเนี่ยแจกแน่ๆเดือนนั้นเดือนนี้เดือนนี้คุณสุเจียบอกหลายแน่นอนแล้วอันนี้สองนะแต่สามนี่น่ากลัวที่สุดถ้าผมเป็นพรรคเพื่อไทยหมายถึงถ้าผมเป็นผมไม่ได้อาหารจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะแต่ถ้าผมเป็นพรรคเพื่อไทยผมหนาวไปถึงสันหลังเลยนะยังไงฮะคุณสุเจียบอกว่าได้เงินนี้มาก็กระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้เพราะราคาสินค้ามันขึ้นไปหมดแล้วคือตลอดเวลา10เดือนคุณไม่เคยดูแลราคาสินค้าเลยคุณมีแต่บอกว่าเดี๋ยวแจก 10,000 ประชาชนจะมีกำลังซื้อ คุณสุเจียบอกใช่เอามาเลย 10,000 ตอนนี้มีกำลังซื้อแต่ไอ้ไข่ที่เคยซื้อถูกกว่านี้ไอ้หมูที่เคยซื้อถูกกว่านี้ผักข้าวสารพัดอย่างมันก็ขึ้นไปจะเต็มเพดานอยู่แล้วพูดง่ายๆคือไม่กระตุ้นเศรษฐกิจเลยนะฮะนี่คือเสียงของพี่น้องประชาชนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการส่วนคนที่เป็นนักวิชาการอิสระคุณใหญ่คุณนันทิวัฒน์สามารถเองก็มองว่าวันนี้เศรษฐกิจแย่จริงแต่รัฐบาลแก้ไม่ถูกจุดหรือเปล่านะครับก็ท่านได้มีการพูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะคะเกาไม่ถูกที่คันเศรษฐกิจตกต่ำตลาดเงียบเหงาโรงงานจำนวนมากปิดตัวคนตกงานกำลังซื้อลดลงสาเหตุใหญ่น้ำมันแพงค่าไฟฟ้าแพงนี่ก็แววว่าจะขึ้นอยู่แล้วนะค่าไฟฟ้านะแต่รัฐบาลกลับปล่อยน้ำมันขึ้นราคารายวันแทนที่จะหาทางให้น้ำมันถูกลงสารวนทำอะไรอยู่บริษัทน้ำมันรวยอู้ฟู่แต่คนไทยจนลงทลายการผูกขาดน้ำมันให้ได้ทำไมไม่นำเข้าน้ำมันราคาถูกจากรัสเซียซื้อแพงกว่าทำไมกรมพลังงานมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ